ผมว่าจริงๆน้ำหนักเยอะออกมาวิ่งอัลตร้ามันเป็นข้อจำกัดที่ถูกเขียนอยู่ในตำราถ้าเราแบบตั้งใจลงมือทำจริงๆอ่ะเราฉีกตำราแล้วออกมาทำลงมือทำผมว่ามันทำได้ทุกคนอ่ะก็สร้างแพชชั่นไหนให้ตัวเองครับพี่เราเคยผ่านฟูมาแล้วก็อยากจะบวกอีกนิดหน่อยไปสัก60กิโลน่าจะทำได้อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ตรงๆครับมันต่างกับที่เราซ้อมมาแบบสิ้นเชิงเลยครับไม่มีเนินครับมีแต่ภูเขาครับทั้งเลนเลยแทบจุกครับผมพอแดดออก10โมงรู้สึกเป็นก็เราคิดว่าเราซ้อมแดดมาดีแล้วก็ไม่ได้ก็สู้แดดที่เลสไม่ได้แล้วก็ผมอ่ะเป็นคนเท้าโพเนตเท้าล้มในอยู่แล้วครับด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะด้วยมั้งครับแล้วก็พื้นถนนตลอดเลสเป็นค่อนข้างเอียงครับทำให้เกิดอาการเท้าบวมครับผมเจ็บครับลงน้ำหนักเท้าหนังชีวิตทุกฝีก้าวเลยหลังจากระยะ40กิโลครับสภาพก็ตามเนื้อผ้าครับเท้าบวมตรงที่ว่าปัญหาเท้าล้มครับผมตึงอาจจะเป็นเพราะเรายืดไม่ถึงทั้งก่อนและหลังเพราะผมคิดว่าผมจะได้กลับบ้านมือเปล่าอะยังไงก็ต้องจบให้ได้ครับพี่เขามีภาวะเท้าแบนประกอบกับเวลาที่เขาวิ่งเขาจะมีลักษณะเท้าล้มด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเจ็บด้านในข้อเท้าผมก็ประเมินว่าน่าจะมีการเอ็นตรงที่เขาเรียกว่าเอ็นพยุงฝ่าเท้ามันมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการอักเสบข้อเท้ามีอาการอักเสบร่วมด้วยนะครับอีกทั้งบริเวณของหน้าแข้งมีอาการกดเจ็บแล้วผมสงสัยภาวะเรื่องของชินสปินหรือว่าการที่มีเนื้อเยื่อกระดูกบริเวณหน้าแข้งอักเสบวันที่มาตรวจครั้งแรกเนี่ยเขามีอาการอ่อนแรงเขย่งไม่ค่อยขึ้นแต่พอมาตรวจซ้ำอีกทีนึงอาการปวดลดอักเสบลดลงและเขย่งดีขึ้นประกอบกับ MRI ก็เห็นด้วยว่ามันไม่มีการฉีกขาดนะครับมีแค่การอักเสบรอบๆของตัวเองยังอยู่ในสเตจที่ยังรักษาด้วยการconservative treatment คือการรักษาโดยไม่ผ่าตัดได้หมอบอกว่ายังดีที่มาเร็วยังไม่ถึงกับขาดครับเป็นอักเสบครับผมคิดว่าอาการเนี้ยมันเป็นปัญหากับผมมาเคยเป็นปัญหากับผมมาช่วงแล้วถ้าผมไม่เข้ามาตรวจรักษาเนี่ยผมไม่รู้แน่ๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงอะครับพวกนี้ถือว่าเป็นการบาดเจ็บเราต้องลดการอักเสบพอลดการอักเสบเสร็จแล้วเราต้อง recovery เสร็จแล้วก็ต้องไป return to play คำว่า return to play มันก็ไม่ใช่กลับไปอยู่เลเวลเดิมเลยหรือว่าเลเวลที่ตัวเองต้องการมันก็ต้องค่อยๆ challenge ตัวเองขึ้นไปแล้วก็การมาหาหมออาจจะไม่ใช่บอกว่าทุกครั้งมาหาแล้วต้องผ่าตัดนะครับบางทีหามาแล้วก็แบบว่าแนะนำนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกิจกรรมนะครับก็สามารถช่วยได้เยอะๆเหมือนกับกรณีเช่นตั้มอย่างนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาผ่าตัดอย่างนี้ยังไม่ถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดที่ต้องผ่าตัดก็คอนเซอร์เวทีฟก่อนของตั้มมีภาวะต้องผ่าตัดไหมผมคิดว่าไม่มีใครคงบอกว่าต้องผ่าตัดนะเพราะไม่มีสิ่งอะไรที่จะชอกช้ำมากจนเสียกระบวนการนะครับแต่ว่าการรักษาจะเป็น2ส่วนสำคัญกายภาพบำบัดเพื่อลดความปวดเขายังมีความช้ำอยู่ของกระดูกข้างในเท้าอันที่หนึ่งอันนั้นก็เป็นกายภาพบำบัดแต่เรื่องสำคัญมากๆก็คือกายบริหารให้ขาแข็งแรงให้เข่าแข็งแรงนะเพื่อรับน้ำหนักได้ในช่วงนี้ระยะไกลเมื่อน้ำหนักลดลงขาแข็งแรงก็ได้ประโยชน์กันเมื่อร่วมกับเข่าแข็งแรงขึ้นซึ่งเขาแข็งแรงแล้วเพราะรับน้ำหนักเลยแต่แข็งแรงกว่านี้อีกแล้วพอน้ำหนักลงมาเจอกันเข่าแข็งแรงเพจดีเลยนะวิ่งมันเลยถ้าผมไม่เข้ามาผมก็วิ่งอยู่เหมือนเดิมผมเป็นคนที่ทุกคนรอบข้างจะรู้ว่าดื้อครับแล้วก็ไม่ค่อยฟังเรื่องแล้วเป็นคนที่ชอบวิ่งความเร็วเกินรูปร่างตัวเองอยู่แล้วก็ต้องมีเข้าผ่าตัดแน่นอนครับเพราะว่ามันหมิ่นเหม่แล้วครับว่ามันเส้นเอ็นมันเหลือนิดเดียวแล้วครับใกล้จะฉีกขาดแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าเขาเจ็บแล้วเขาซ้อมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดจากการซ้อมแล้วก็มีการเมื่อยเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้พักสักวันสองวันมันก็จะดีขึ้นแล้วก็สามารถซ้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีขึ้นเรื่อย
แต่เธอยิ่งซ้อมเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงหรือว่าไม่ดีขึ้นหรือว่าเจ็บโดยเฉพาะมีอาการปวดบวมร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ปกติแล้วแน่นอนนะครับวันนั้นผมเคยพูดว่าผมจะไปอัลต้ามาราธอนวันนี้มาละ60วันต่อไปผมอาจจะพูดว่าผมจะไป100กิโลวันนั้นอีกสักวันผมต้องไปให้ถึงครับหลังจากจบมาคือมันทำให้ผมเรียนรู้ว่าผมชอบที่ใช้ชีวิตไปช้าๆอย่างเงี้ยครับความเจ็บมันอยู่กับเราชั่วคราวครับแต่ความภูมิใจจะอยู่กับเรานิรันดร์ครับ